เยี่ยมแล้วคุณจะเด่นมากขึ้นว่าโปรดอย่าถามมันจะเพราะมากขอร้องอ่ะโปรดอย่าถามขอร้องเมื่อผมไปงานแต่งงานประธานก็ร้องเพลงเด้อ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 ประธานขึ้นเลยโอ้เสียงระดมไปขั้นฟังเลยแข่งชื่อมาใช้ดีๆนะคำกล้ำสามคือคำควบคำควบมีสามคำคือกวขวคว กวเช่นกว่าความกว้างกว้างขวักแปลงไปขวขวาขวานขวางขวักไข่ขวควายความขวาขวักเวขวางกวขวาไม่ใช่ฝาขวขวาไม่ใช่ฝาขวขวาไม่ใช่ฝาอย่าพูดเหมือนแม่ค้าในตลาดแกตาลุชัยแกก็บอกไอ้ฝ่ายเลยให้มีไฟมีน้องไม่ไปอย่าไปฟาดไม่ฝาดที่หน้าฟ้องเราฟังลูกเอ๋อแม่ค้าคุณอย่างนั้นแหละแต่เราเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรส่วนรุ่นเป็นหน่วยของการให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำในซาบองน้ำเป็นยังไงครับข้างฝาครับไหนว่าข้างฝาข้างฝาก็ขึ้นกำแพงข้างฝาข้างขวาอย่างนั้นใช้กระทุ้นคำกล้ำคำควบนะครับสี่คือลักษณะนามลักษณะนามคือคำแทนนามตอบดังๆนะปากกาหนึ่งปากกาหนึ่งนะดินสอหนึ่งเห็นมาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันคลุยหนึ่งคลุยหนึ่งเรามันก็บอกเขาหลามเราคลุยหนึ่งเราเลื่อยหนึ่งเลื่อยหนึ่งปืนเอาปลาสัตว์อื่นที่คนละหนูเลื่อยหนึ่งปืนหนึ่งปืนหนึ่งกระบอกช้างหนึ่งเชือกหลายๆเชือกรวมกันเป็นหนึ่งโค้งสูงเลยหรอกดูปากลูกถ้าปากจู๊บโค้งปากใหญ่หน่อยน้ำหนึ่งก้อนหนึ่งตัวก้อนอีหนึ่งตัวใช่ถูกใช้ผิดพวกมาแล้วลักษณะนามผิดหมดไปร้านไปที่ห้างดิไปดูโทรทัศน์คนขายโทรทัศน์จะบอกว่าสวัสดีครับพี่นี่ผมดีๆนะที่จะอธิบายครับโทรทัศน์ตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของโซนี่ตัวนี้เป็นตัวสุดยอดผมก็ยืนมองโทรทัศน์ดูควายว่าทำไมอ่ะโทรทัศน์เขาเรียกว่าเครื่องตัวที่ไหนแล้วตัวต้องหัวต้องควายใช่ไหมยังไม่พอไปร้านโทรศัพท์มือถือยินโทรศัพท์พี่น้องครับสนใจตัวนี้ไหมตัวนี้สุดยอดเลยนะโทรศัพท์ดูควายโทรศัพท์เขาเรียกว่ามันตัวอะไรแล้วมันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ผิดพลาดหมดเลยภาษาไทยวิบัติหมดเลยที่อื่นจะวิบัติก็ได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนรุ่นต้องถูกต้องนะส่วนช้างน่ะฟังให้ดีถ้าเป็นช้างป่าจะเรียกว่าตัวดังนั้นถ้าตัวเมื่อไหร่จะเรียกจะคู่กับฝูงทันทีเลยตัวมันจะคู่กับฝูงควายหนึ่งตัวกับควายหนึ่งฝูงอย่างเงี้ยแต่ถ้าช้างเลี้ยงเขาเรียกว่าเชือกถ้าเชือกอะไรจะคู่กับโครงข่าวตัวท่านจะเห็นเลยช้างป่าจากเขาใหญ่สามเชือกลงมาไม่มีนะช้างป่าถ้าช้างป่าต้องตัวเขาไม่มีคนเลี้ยงผิดหมดอย่าใช้ผิดนะลักษณะนามใช้ให้ถูกภาษาพูดกับภาษาเขียนคนสับสนกันมากภาษาพูดจะรู้ความหมายได้จะภาษาเขียนจะรู้ความหมายได้ต้องผ่านภาษาอะไรเนี่ยภาษาเขียนจะรู้ความหมายได้ต้องผ่านประสาทตาอ่านใช่ไหมใช่ป่าวแต่หูไม่รู้เรื่องต้องตาอ่านไม่ใช่ภาษาเขียนภาษาพูดจะรู้ความหมายได้ต้องผ่านประสาทหูประสาทปากไม่เหลือประสาทหูเอาหูถ้าเอาสิ่งนี้เข้าตาไปเข้าหูเอาสิ่งนี้หูไปเข้าตาเขาเรียกว่าผิดฝาผิดตัววุ่นวายสิไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เอาตาไปจิ้มส้มตำดิแล้วแสบนี่ก็ปลอดภัยแล้วจะจิ้มส้มตำต้องใช้อะไรใช้ปากชิมไม่ใช้ลิ้นชิมใช้ตาชิมนี่ไงหรอภาษาเขียนจะวัดจะย่อขนาดไหนตามบอกว่าหมูทำไมเพราะมันอ่านคุ้นตามาตั้งแต่เด็กคุ้นโดยว่ายิ่งคำย่อกทมครมกรทมมันเป็นคำย่อภาษาเขียนทำไมย่อให้สั้นกระทัดรัดไปจากพื้นที่ในการเขียน
แต่พอมาใส่หูมันงงเพราะมันมีโทนเดียวกทมคอรมอคอรมนรสชบหูมันได้ยินแต่อออออออมันแปลความไม่ได้เมื่อมานำนี้ปรับลงที่คอรมนรสรสชบและรสทสปชจบแล้วเรียนรับประกาศให้ปฏิพันธ์ธนาคารสบลเรื่อง 18.3 ศูนย์ ก็คือบอกสอบเรียนรอมองตื่นของยังไม่สั่งขึ้นเป็นตัวปรับต่อคงรู้เรื่องไหมพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดทำไมเมื่อมานามนี้บอกบนที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติและหลักสูตรรู้สึกชาวบ้านจบแล้วเรียนรับประกาศฉบับที่มาตรฐานสมบูรณ์ราชเวลา 18.30 นก็คือรถบริษัทขนส่งไปยังรอมือเพื่อเติมเป็นค่าอีสานเพื่อเติมตัวเป็นปรับตามผู้ก่อการร้ายของบริษัทจบไหมก็จบกทม.คนอาจจะไม่คุ้นกรุงเทพมหานครจบเลยเขาเรียกพูดให้เต็มอย่าพูดย่อสุดท้ายคือการพูดที่ดีจะฟังสบายหูเราต้องปรับปรุงเรื่องคำภาษาโดยการให้การพูดของเราไม่มีขยะของถ้อยคำ ขยะคือสิ่งปฏิกูลเมื่อมีต้องชำระทิ้งล้างทิ้งไปซะกำจัดไปซะถ้อยคำที่มีขยะมากๆเขาจะรบหูคนฟังถ้อยคำที่สร้างความรำคาญที่หวนฟังคือถ้อยคำซ้ำคำซัดซาก มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตามแต่มีซ้ำบ่อยจนน่ารำคาญคำแรกคือคำว่าเอออ้าอึ้งอึ้งอักสวัสดีครับพี่น้องสรุปที่เคารพทุกท่านเอาวันนี้ผมมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายให้กับพี่น้องฟังปัญหาในวันนี้สำหรับการบรรยายนี้เป็นการพัฒนาสภาวิภาคลองขึ้นหาจะต้องถามวิการนี้ในช่องทางอ่างนี้ก่อนจะพูดอ่านจะเป็นทางการนะครับเห็นว่าเก้าอี้ข้างหน้าว่างอยู่หลายตัวขอเรียนเชิญคุณผู้ดีการที่ได้มาอยู่ด้านหลังนะฮะนั่งอ่านขนาดนี้มีการชัดๆเลยเจตนาจะเชิญมานั่งหน้าให้เต็มนั่นบอกอ้างหน่อยพอเชิญมาอ้างหน้าสีความหมายตอนนี้คนพูดไม่ได้ตั้งใจจะเจตนาแบบนั้นอย่าเอื้ออย่าอ้างบางคนไม่เอื้อไม่ได้แต่ชอบคลายพี่น้องที่ได้สมัยการทำแบบนี้ข้างทำไมใครเหยียบหางไว้ไม่ต้องข้างถูกใครขยะครั้งสองคือคำว่าเงี้ย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 ไม่มีความหมายในวัฒนธรรมแต่นิยมใช้กันเยอะไปไหนมากินข้าวมาร้านไหนอ่ะร้านเงี้ยร้านไหนว่าร้านเงี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะตรงเงี้ยแล้วไม่กินใครบ้างไอ้เงี้ยเนี่ยแต่วันนี้ไม่บอกมาเรื่องเนี่ยที่เนี่ยมีการรู้กันอย่างเงี้ยอาจารย์คนนี้มาสอนใครสอนอาจารย์คนนี้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยสอนยังไงสอนอย่างเงี้ยดีไหมดีดียังไงดีอย่างเงี้ยในเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องตัดทิ้งไปซะคำที่สามคือคำรับหรือคำรับท้ายประโยคคำรับคือคำว่าครับหรือข้าใช้สำหรับรับคำเช่นพิสาครับจอมพลครับออนขาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการรับคำเวลามีคนเรียกใช้สำหรับรับคำเท่านั้นอีกคำหนึ่งเรียกว่าคำรับท้ายประโยคได้แก่นะครับนะครับนะฮะรับท้ายประโยคเท่านั้นทำทำไมเพื่อหยุดความเน้นความย้ำความจำให้ดีนะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มงาน7 โมงตรงนะครับอย่างเงี้ยกระแทกคำเข้าไปด้วยคำว่านะครับเป็นการย้ำเตือนอย่าลืมให้อาหารช้างกินก่อนเข้าก่อนไปก่อนกลับไปอยู่ที่อยู่เขานะครับอย่างเงี้ยแทกเสียงเข้าไปเป็นการย้ำไม่ใช่เป็นอย่างทุกคำสวัสดีครับวันนี้นะครับดีใจนะครับได้ยินครับได้ยินนะครับที่เราเริ่มครับได้มีโอกาสนะครับมาพักกับจ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 ับหน้าขาตัดทิ้งกันซะเมื่อก่อนมีสามคำมาถึงทุกผมมีสามคำที่สี่เข้ามาคือคำว่าแบบว่าแบบว่าการทำงานเราแบบมันจะต้องแบบนี้กันแบบตั้งใจในการทำแบบว่าแบบ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 นี้คำที่ห้าคือคำว่าประมาณว่าในการทำงานของเราประมาณว่าเราต้องตั้งใจในการทำงานประมาณว่าเราต้องช่วยกันประมาณว่าเราต้องรักษารักษาความสัมพันธ์ประมาณว่าตัดทิ้งหมดสุดท้ายคือผมว่ามันเป็นอะไรที่การของงานของเรามันเป็นอะไรที่เราต้องร่วมมือกันมันเป็นอะไรที่เราจะต้องเห็นไปทางเดียวกันมันเป็นอะไรที่เราช่วยกันมันจะเป็นอะไรตัดทิ้งไปซะนะครับนี่คือปรับปรุงให้กับภาษาให้พูดชัดถ้อยชัดคำและการที่สามคือพัฒนาการใช้เสียงถ้อยคำดีเสียงต้องดีจึงจะมีความหมายอุปมาว่าถ้อยคำเป็นร่างแต่เสียงก็เป็นเหมือนวิญญาณเมื่อข้อความนั้นมีเสียงเข้ามามันจะทำให้ข้อความนั้นเหมือนมีชีวิตยิ้มได้กระโดดได้สอเสือสารูไม่โผล่อ่านว่าสอเสือสารูไม่โผล่อ่านว่าจะสู้หรือไม่สู้อยู่ที่เสียงใช่ไหมใช่ป่ะเราสู้มีสู้ไหมเราสู้ไม่สู้เหมือนกัน
ฉะนั้นเสียงต้องใช้ดีๆด้วยนะเราต้องรักชาติตามคำกล่าวที่ว่าบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มยับต้องหนักแน่นหน่อยผมพูดถึงพ่อแม่ก็นุ่มนวลมาหน่อยพ่อแม่หวังจากลูกทุกคนคือยามแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาลูกนุ่มมาหน่อยพูดถึงความรักต้องนุ่มสุดๆคำว่ารักเริ่มรอเป็นตัวแรกแล้วก็แตกออกจากรอเป็นกองใหญ่ในอนันต์การคาดลางวางหัวใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสูญและจะบอกรักคำเนี้ยต้องไปใกล้ๆนะครับผมว่าผมรักคุณนะใช่ไหมบางการผมรักคุณแล้วก่อนนี่จะมาประชดรักเหมือนกับผมรักคุณมาตะขอบมันต้องนุ่มๆนี่บอกรักก็ต้องนุ่มๆเลยเสียงแค่ดีๆไอ้เสียงจะใช้ดีไงประการแรกคือเสียงจะต้องดังชัดทุกคำเพราะโดยส่วนมากมักจะหายไปตอนท้ายประโยคสวัสดีครับพี่น้องสนุกที่รักวันนี้ผมสุภเกียรติอย่างนี้ครับทุกวันนี้มีโอกาสได้มาสอนทุกท่านในวันนี้นะทุกท่านในการพัฒนาศักยภาพเราจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่างนี้แล้วก็การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคิดว่าความคิดเราจะไม่กลับได้เพราะทุกที่มันมาหายมาหายมาหายคนฟังไม่รู้เรื่องต้องดังชัดทุกคำนะครับสองคือเสียงจะต้องถูกประยุกต์สามัญเอกโทตรีจัตวากออากาเอกาโทก้าตรีก้าแม่จัตวาขากาขากากาขายาบินยาบีพุทธยุกถูกประเดี๋ยวหน่อยปัจจุบันชอบผู้ผิดเพี้ยนเพี้ยนมากคือผู้หญิงที่ผู้หญิงเพี้ยนมากเพราะอะไรเพราะว่าโทนเสียงสูงเวลาเล่นเสียงจะเพี้ยนง่ายกว่าเสียงต่ำมันเป็นวรรณยุตรีผู้หญิงคนนึงจัดงานเลี้ยงเกิดที่บ้านแขกประเทศบ้านก็กล่าวต้อนรับแขกครับสวัสดีค่ะท่านผู้เขียนวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาในงานข้าวเกิดข้องดิฉันในวันนี้ขอให้ท่านลำตัวให้สบายเหมือนบ้านของท่านเองสำหรับอาหารมาในนี้จะได้เตรียมบุตรเหลือและกระถางบุตรเหลือคือกินบุตรกล้วยบุตรกล้วยคือกินบุตรกล้วยไม่รู้จักกล้วยรู้จักกล้วยไม่รู้จักทำไมบางท่านช่วยด้วยที่เราโอ้เพี้ยนมาในทุกบทใช้ถูกภาษาไทยเราที่ฝรั่งพูดยากก็เลยมาเพราะภาษาอังกฤษเขาไม่มีวรรณยุกต์ภาษาอังกฤษพูดธรรมดาเพียงแต่ถ้าเป็นคำถามแบบผ่านสิ่งสูงเท่านั้นเช่นเบิร์ดที่ปาบานกอ่ะถ้าจะถามว่าแล้วสเบิร์ดเขาจะขึ้นถึงสูงเบิร์ดอย่างนี้แต่เขาไม่มีเบิร์ดแบบเราเนี่ยฝรั่งพูดยากก็หนีกินข้าวไปทำงานก็ไขไม่รู้จะใช้คำนี้แบบไหนนะวรรณยุกต์ใช้หน่อยสามคือเสียงต้องถูกสั้นยาวรักษาเสียงสั้นทีฆะเสียงยาวดาวกับเดาไม่เหมือนกันใช่ไหมขาวกับเขาสาวกับเสาราวกับเราข้าวกับข้าวไม่เหมือนกันข้าวเนี่ยเม็ดยาวข้าวเจ้าเม็ดสั้นไม่ว่าสั้นหรือยาวมันก็ข้าวเหมือนกันถูกไหมข้าวเนี่ยเม็ดยาวข้าวเจ้าเม็ดสั้นไม่ว่าสั้นหรือยาวมันก็ข้าวเหมือนกันถูกไหมกินแล้วใช้ถูกสั้นถูกยาวสุดท้ายคือสิ่งต้องมีสูงต่ำเขาเรียกว่า intonation เป็นการเน้นหนักเน้นเบาพอหนักเบาผสมกันมาเลยทำให้เหมือนมีคลื่นสิ่งใดมีคลื่นสิ่งนั้นยังไม่ตายทะเลไม่เคยหลับเพราะทะเลมีคลื่นตลอดเวลาใช่ไหมคนไข้นอนนิ่งย้อมไอซียูรู้ได้ไงว่ายังไม่ตายมันมีคลื่นหัวใจใช่ไหมใช่ป่ะถ้ามันติ๊กโทรศัพท์เรียกยากหลับศพสั่นหมดลมเลยนะเสียงเรียกเขาเรียกเสียงตายเพราะเสียงตายสิ่งที่คนนึกอย่างแรกเลยคือเสียงพระเทศพระสวดก็จริงอ่ะพระเทศพระสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนมักกลับครึ่งศาลาก็พระใช้เสียงตายจะสวดเทศกดน้ำอ่ะเทศกดน้ำให้โยมพอรับทานพระก็ขึ้นยะทาวาริวะบุราบริบุเรนติสาคารังเยวะเมงไวโตดินนางเทนานามกาปาทีเราจะขวดน้ำก็อีจิตังมุจิตังหัวปักคืนหลับตามพักเลยคราวนี้ไปวัดหนึ่งส่วนเหมือนกันแต่วันนี้ใช้เสียงสูงต่ำแม้แปลไม่ได้ยังน่าฟังอ้าวเรียกขวดน้ำไม่ยอมพอเราตั้งท่าตักขึ้นยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติ
อิจิตังปฏิตังตุหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโคปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสาธุมันน่ากลัวแบบแรกเห็นป่ะล่ะเพราะว่าสมมติเพราะน่าสวดป่ะล่ะโยโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธสวากมันน่าสวดมนต์ตาเพราะว่าสมมติโยโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธมันน่าสวดตาเสียงมีผลนะเคยอยู่ในบรรยากาศบายสีไหมเคยเข้าบายสีไหมก่อนช้างไทยเข้าบายสีช้างใช่ไหมใช่ป่ะบายสีอ่ะเวลาคนอยู่ในบรรยากาศบายสีเวลารับรู้น้องๆอะไรต่างมันขนลุกขนชันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเสียงหรือข้อความผมจะบายสีท่านผมก็บอกว่าสีวันนี้วันดีขอเชิญท่านตั้งจิตเชิญเทพไทยตัวทิศซึ่งไหมบายสีก็ต้องสีวันนี้วันดีขอฟังไม่ได้มันไม่รู้เรื่องแต่ขำนะผมชอบร้องแล้วมันสนุ
กดีวะแต่แปลไม่ได้คำแล้วผมไปถามคนอีสานนะบอกพี่แปลเลยเนี่ยคนอีสานเขาบอกไม่รู้เหมือนกันมันเป็นภาษาที่เขาไม่รู้ผมเล่าอ่ะอ๋อหรอแล้วกรอนไฟมาแล้วกรอนที่เขาแบบภาษาอีสานประเภทอีสานอีสานบ้านนอกอ่ะไม่ใช่อีสานในเมืองอ่ะแล้วคำบางคำบางทีขนาดคนในเมืองยังไม่รู้เลยอ๋อเราคำนี้แล้วไปสองทีขอนแก่นว่าอาจารย์รู้ไหมภาษาอีสานหลังหลายอย่างออกมาจากเสียงสัตว์บอกเราจริงไม่จริงไม่รู้แล้วเราไปฟังเลยครับเขาบอกว่าไม่ใช่เสียงสัตว์จันเดินไปเราฝนตกในนามันมีเสียงร้องอะเฮ้ยตุ้นกังเอิมยังจะยินมาถึงครับฟังดีๆจะร้องเฮ้ยตุ้นกังเอิมยังโอ้เนี่ยเสียงดังเฮ้ยตุ้นกังเอิมยังโอ้ต้องมาจัดใจคนมาว่าอาจารย์คือเรื่องของเรื่องมันมีหนังตัวนึงกระโดดออกมาเล่นน้ำแล้วกระโดดออกมาเล่นน้ำเป็นหนังวัยรุ่นอ่ะไม่เคยออกมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำผมบอกว่าเวลาคนชาวนาเวลาฝนตกอาชีพเสริมคืออะไรเวลาทำนาก็จับหนึ่งจับกบไงมากินก็เดินมาเคยเดินก็ไปจับกบไอ้ที่มันเห็นไงมันเห็นมันก็ร้องงงไม่เคยเจอมันก็ร้องถามเนี่ยไอ้ตุนของแอลยังมันถามตุนกับแอลยักษ์มันไม่รู้เรื่องเป็นใครรู้มันถามเลยว่ามันถามว่าห้อยอ้นต้นข้างแอลให้มันยังมันถามคือห้อยตองแดงตองแดงอยู่ข้างเอวคืออะไรวะไม่เคยเห็นเลยมันเป็นถึงวัยรุ่นอะไม่เคยเห็นว่าไอ้ตุนข้างแอลมันยังอีกตัวมันเป็นอึ่งผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้เขาจะจับมันไปกินแล้วมันยังมันมวยขาวจะได้กระโดดลงก็เลยตอบให้หายข้องใจว่าโหข้องอะข้องอะไอ้ตุนข้างมันยังผมไปฟังเองหนังร้องเองแล้วสนุกสนุกจริงๆอ๋อมาจากประเทศไทยคนอีสานเขาจะไปจับเขาจะไปเอาไข่อะกินไก่ไก่ไก่อะแล้วไก่มันฟักไข่อะแล้วก็เขาเรียกเก้าไข่เนี่ยมันจะมันจะนอนทับไข่มันจะนั่งทับไข่อยู่ไงเขาจะต้องจับหางกระดกเพื่อหยิบไข่มาที่พอจับหางกระดกก็ไปหยิบไข่มาก็ไข่ไปตกใจก็ป๊อก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 ฮ่าหลายคนบอกกันข้าวอ๋อปลาขามาจากไก่ปลาขาหลบดิเขาเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ใครได้เสียสามเนี่ยเป็นจังหวะจังหวะต้องมีจังหวะต้องมีการพูดแม้จะข้อความดีชัดเจนเสียงจะชัดเจนแล้วจังหวะต้องมีด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าผิดจังหวะมันก็ไม่ลงตัวสิครับมันท่องจังหวะเลยจังหวะเพลงไหนที่เต้นสนุกเป็นเพลงที่จับจังหวะง่ายใช่ไหมเพลงที่เต้นสนุกของคนไทยคืออะไรสามชาติเพลงอะไรไม่รู้แหละถ้าสามชาติมันอะไรมันลุกทั้งเวทีเลยดึง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 บางทีจะเฉยๆนะแต่ดึง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 โอ้โหมาเลยนะนี่สามชาติมันจับง่ายพอจังหวะไหนที่เป็นจังหวะจับยากตึ๊ดออกครับอีกก็คือเนี่ยลำบากแล้วที่ไม่เป็นแล้วจังหวะมันยากงั้นจังหวะต้องถูกการพูดถูกจังหวะพูดถูกจังหวะเป็นไงคือต้องพูดให้จบประโยคเพราะการพูดเราจะเกิดจากคำหลายหลายคำจะรวมกันเป็นวลีหลายหลายวลีจะรวมกันเป็นประโยคเพราะนั้นการพูดเราทุกครั้งต้องจบประโยคประโยคนั้นมันจะยาวขนาดไหนก็ตามต้องประคับประคองการพูดไปเรื่อยๆอย่าหยุดเด็ดขาดเพราะหยุดเมื่อไหร่มันอาจจะขาดตอนขาดช่วงอาจจะหยุดในช่วงที่ทำให้ข้อความขาดหายหรือเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงที่จบอย่าหยุดโดยเด็ดขาดแต่ถ้าประโยคไหนสั้นหยุดได้ก็หยุดเลยแต่ถ้าประโยคนั้นยาวอย่าหยุดเด็ดขาดนะครับพยายามประคับประคองไปเรื่อยๆมันจะยาวขนาดไหนค่อยๆพูดค่อยๆพูดไปเรื่อยๆอย่าให้หยุดการขาดเพราะหยุดการขาดอาจจะขาดตอนขาดช่วงอาจจะทำให้เข้าใจผิดผิดความหมายได้นี่คือการพูดให้จบประโยคพรุ่งนี้จะมีการประชุมขอความกรุณาผู้หญิงทุกคนไม่ควรจะใส่กางเกงในเวลาประชุมก็จบไงพรุ่งนี้มีการประชุมขอความร่วมมือจากผู้หญิงท่านไม่ควรจะใส่กางเกงในมาประชุมมีความเกี่ยวกับกางเกงในครับใส่ไม่ใส่ประชุมไม่ได้ก็ไม่ควรใส่กางเกงในเวลาประชุมก็จบเลยไงแล้วก็ไม่ดูผิดจังหวะก็เสร็จเลยสิครับพูดให้ถูกจังหวะอย่าดูผิดจังหวะเท่านั้นแหละนั่นอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้จังหวะการพูดต้องดีนะดูสบายตาการปรากฏตัวอย่างไรให้คนสบายตาเราเห็นเราต้องไม่เคืองตาไม่ขัดตานะครับ
มีอะไรบ้างมี2เรื่อง1บุญเรียกภาพกับ2ศิลปะแสดงดูบุญเรียกภาพก่อนเบื้องต้นก็คือ1ต้ององค์อาสงาผ่าเผยไม่จ่องไม่หงอนที่สุดไม่เศร้าไม่อโศกยืนต้อนรับต้องยืนให้สงาผ่าเผยอย่างนี้อย่าไปยืนอย่างนี้มันเป็นการยืนแบบคนที่ยากแค่นั้นแหละยืนอย่างนี้ไม่ดีมันเหมือนคนมามัดเราไว้อึดอัดก็ยืนธรรมดานี่แหละถ้ายืนที่ดีสุดก็คือถ้ายืนที่มืออยู่ข้างสองข้างตัวอย่างนี้นี่คือดีที่สุดแล้วแล้วองค์อาสงาผ่าเผยคือตั้งกายตรงสองใบหน้าเบิกบานพบกับใครหน้าต้องบานเพราะฉะนั้นกรุณาทำหน้าให้บานเข้าไว้ไม่ใช่คนนึกว่าจะกลมของมือของไม่ใช่ขนาดนั้นนะหน้าบานคือยิ้มง่ายร่าเริงสดใสเราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสถานท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวมาเที่ยวด้วยความสุขความทุกข์เพราะฉะนั้นเอาบริการต้องทำหน้าให้เบิกบานไว้สวัสดีครับพี่ยินดีต้อนรับค่ะพี่อาหารอ่านปลาอย่างค้าด้านนู้นนะคะอาหารปลานะครับพี่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยอ่านปลาไม่ไปนะน่าเครียดขนาดนั้นทำหน้าให้เบิกบานหน่อยสามตาเป็นประกายจับสายดวงตาต้องเป็นประกายจับสายหลับเบื้องต้นคือนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอถ้าหลับเพียงพอน้ำตาจะหล่อลิ้นตาจะขี้ตาตะหวานตาจะเยิ้มตาจะสวยเราเจอไฟหรือเจอแสงก็ปิ้งปังปิ้งปังเลยไปยับหน้ามองถ้าอดนอนเมื่อไหร่น้ำตาหล่อลิ้นตาน้อยตามันด้านคนตาด้านเรียกว่าตาไม่มีแววเคยคนตาด้านไหมสวัสดีครับพี่สมมติว่าที่ดีต้องรับใครไม่ทราบว่าไปลานเดินเสาเยอะไม่ผิดตาตายทำตาให้มีชีวิตชีวาสุดท้ายก็คือกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงก็ต้องช่วยแม้แต่ง่วงเหงาเศร้าซึมผิดหวังท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจพักไม่สบายอยู่ต่อหน้าใครให้โยมทิ้งทั้งหมดหรือแต่ความกระตือรือร้นบางทีเราไม่ค่อยสบายนอนน้อยก็ต้องกินยาพอกินยาปั๊บมันซึมนี่กินยาแก้ไอไม่แดงไม่ถึง15 นาทีซึมซึมไม่เป็นไรลูกค้ามาฟังนี่ใครที่จะต้องกัดลองดูไม่จำเฉยเลยลูกค้าไปบ้างร่วงข้างเก้าอี้เลยไม่เป็นไรเพราะเขาไม่มีใครเห็นความเฉยเลยเราเพราะฉะนั้นอย่าอื่นเฉยเดียวต่อหน้าใครเก็บความเฉยเฉยไว้อยู่คนเดียวกระดือลงไปกระฉับกระเฉงไว้นะครับคราวนี้มาดูทางหน้าศิลปะแสดงเป็นการใช้อวัยวะของเราแสดงประกอบการพูดมีอะไรบ้างหนึ่งการยืนการเดินการนั่งเดินพูดไปแล้วนั่งพูดไปแล้วยืนเวลาจะยืนเราต้องตัวที่ไหนให้ยืนโดยที่น้ำหนักตัวลงบนขาทั้งสองข้างวงเล็บว่าเท่ากันบางคนมาเหมือนกันแต่มาทีละข้างคุณสวัสดีครับพี่ยินดีต้อนรับนะซึ่งตัวนุ่นเราเป็นส่วนสื่อสารโลกคนฟังนี่จะเอวิทเข้าสิงมันไงวะสวัสดีครับพี่แฉ่งสมมติเราที่มาแฉ่งแฉ่งนะครับยืนข้างละ50-50แบบนี้น้ำหนักมันจะลงสองข้างมันจะเท่ากันและยืนจะสบายสีหน้าวางตาและปากมันต้องทีการใช้มือมือเป็นองค์ประกอบใช้ในการพูดเพราะฉะนั้นให้ใช้เมื่อจำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องใช้จำเป็นตอนไหนถ้าคิดว่าพูดแล้วคนอ่านจะไม่เห็นภาพให้ใช้มือช่วยทันทีปากตัวใหญ่ไหมโอ้พี่ตัวใหญ่มากยาวประมาณ2 เมตรปากทำเนี้ยมือจะได้เห็นภาพชัดเจนช่วยหน่อยขยายความเพราะบางคนอาจจะนึกภาพยาวเมตรครึ่ง2 เมตรยาวแค่ไหนนึกไม่ออกใช้มือช่วยผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษเขาผลิตกล่องกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางๆขนาดนี้ก็มีเล็กๆแค่นี้ยังมีเลยเห็นภาพไหมผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษเขาผลิตกล่องกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางๆขนาดนี้ก็มีเล็กๆแค่นี้ก็มีมันไม่เห็นภาพแต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องใช้มือเราต้องใจกว้างดังดวงตะวันเราต้องหนักแน่นเหมือนภูเขาเข้าใจไหมเข้าใจก็จบไงไม่ต้องบอกเราต้องใจกว้างดังดวงตะวันมันต้องหนักแน่นมันผูกพันมันทำมือทำไมมันหน้าทั้งขาไม่ต้องใช้บ้านของมืออยู่ที่ไหนบ้านของมืออยู่ที่ไหนบ้านมันอยู่ที่ไหนบ้านมันอยู่ข้างตัวเนี่ยบ้านมันอยู่ที่นี่ข้างตัวไม่ใช้ก็ปล่อยมันห้อยลงแรงไว้ข้างตัวไม่ต้องยุ่งมันปล่อยคลิปออกไม่ต้องมาอยู่ข้างหน้าไม่ต้องมาอยู่หลังมันผิดปกติบ้านไปอยู่ข้างตัวก็ให้ไปอยู่ข้างตัวเวลาไม่ใช้ถ้าใช้ยกมาใช้เสร็จกลับบ้านออกจากบ้านมาแล้วใช้ปฏิบัติภารกิจเสร็จกลับบ้านถ้าออกจากบ้านมาแล้วไม่กลับบ้านมีปัญหาบางคนไม่กลับบ้านเข้าไปอยู่ที่ประเดี๋ยวขับรู้เชียร์รู้สึกเป็นเกียรติขยับของเองนั่นขยับทำไมก็ไม่รู้บางคนรู้ซิปเล่นดีเลยบางคนไปไหว้หลังประเดี๋ยวขับทำบุญคิดอะไรบางคนไปใส่กระเป๋าเนี่ยล้วงกระเป๋าเนี่ยพอเ
พอพูดเราเสร็จเดี๋ยวมันก็คำเล่นเนี่ยคำโน้นคำนี้มีเดี๋ยวคำเล่นๆคำเล่นคำไปคำมาฉันก็พุ่งเลยซื้อองค์มาสามนี่จะไม่โดนทำไมนับเองห้าตกใจเลยยังไม่ยุ่งกับมันเนี่ยปล่อยไว้เฉยๆไม่ยุ่งกับมันถ้าจะใช้ยกมาใช้ยกขนาดไหนให้ยกเหนือเอวต่ำกว่าไหนช่วงนี้อย่ายกเหนือไหนเป็นนิ้วดีใจมากที่เขาจะมาเพื่อซื้อมันเป็นนิ้วอ่านไปก็น่าเกลียดห้องประชุมเต็มแล้วนี่มีเข้าหน่อยได้ไหมห้องประชุมเราอยู่ตรงนั้นเราวันนี้จะพูดสามเรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับการทำงานเรื่องสองเกี่ยวกับการประเมินผลเรื่องสามมีการรายงานการทำงานเรามันมาทีละหน่วยหนึ่งก็ยกขึ้นมาไม่ได้หรอใช่ไหมเรื่องแรกแล้วก็ปล่อยลงไปแล้วอธิบายเรื่องที่สองแล้วก็ปล่อยลงไปอธิบายอย่าค้างเพราะค้างมีปัญหาเรื่องแรกคือเรื่องที่ต้องการการทำงานมันไม่ใช่มันรับค้างอะไรเนี่ยปล่อยลงไปซะบางคนก็อยู่ข้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมบางคนพูดในการงานเราแล้วต้องมีการงานดีๆที่การงานเราวันทุกวันเนี้ยว่าทำทำไมมันน่าลำคาญลูกตาลอยไปซะใช้มือดีๆนิ้วต้องไปใช้กี่นิ้วก็ไม่ว่าสุดท้ายที่เหลือให้เป็นนิ้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นิ้วกลางวันนี้ผมจะพูดสามเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองทำไมต้องสองแบบนี้ล่ะคนพูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนฟังมันคิดมากผมเคยเดินไปสำนักงานน่ะเขาก็ถือแก้วน้ำมาอย่างเงี้ยแล้วผมถามโทษครับห้องน้ำเป็นไงครับกังวลถ้ามันไม่ใช้ที่อื่นลดแผ่นกลางได้คนฟังคนพูดไม่รู้เรื่องนะแต่คนฟังคิดเยอะเพราะนั้นอย่าไปให้เขาคิดใช้นิ้วดีๆนิ้วชี้ถ้าเป็นการเรียนการสอนการประชุมชี้ได้เลยชื่ออะไรเป็นไงบ้างงานทุกวันเสร็จไหมเป็นไงบ้างในนี้ชี้ได้ถ้าเป็นการเรียนการสอนการประชุมแต่ที่สาธารณะอย่าชี้เพราะไม่มีใครชอบเป็นการมาชี้หน้าในที่สาธารณะไปแล้วเดี๋ยวโดนตกเดี๋ยวโดนตกเรายืนอยู่สถานีรถอ่ะพอรถไปจอดปุ๊บหันไปเจอลูกค้าไปไหมอย่าไปชี้เขาไม่ได้นะไม่ได้แค่หันไปมองไปไหมครับแค่นี้เขามารู้แล้วไม่ต้องชี้หน้าเขาเพราะไม่มีใครชอบให้ใครไปชี้หน้ากลับไปอย่าไปชี้หน้าใครใช้ดีๆนะสีหน้าแบบตาและปากสามจุดนี้นั้นความใจสูงมากเพราะเป็นจุดสนใจของคนเริ่มจากสีหน้าทำหน้าให้เขากับเรื่องที่พูดจำสโลแกนไว้เศร้าอมทุกข์สุขอมยิ้มขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่ปีนี้โดนตัดสวัสดิการไปเยอะแล้วเศร้าเสียใจด้วยนะที่โดนตัดสวัสดิการหมดเลยเสียใจแล้วไปยิ้มมันก็ยอมเยอะเลยเสียใจก็ต้องทำหน้าเศร้าๆเลยเสียใจไปยิ้มได้ไงผมทำหน้าให้มันถูกปั้นหน้าให้เป็นใครปั้นหน้ายิ้มไม่เป็นกรุณาไปงานศพอันเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปงานบุญครับไปงานบุญต้องปั้นหน้าให้ยิ้มเขาหน่อยทำหน้าให้ดีแววตาดวงตาเป็นหน้าตาของใจพูดกับใครต้องสบตาคนฟังคนฟังจะมากขนาดไหนก็ต้องสบตาให้ทั่วแต่ไม่ใช่ทั่วแบบพัดลมสวัสดีครับพี่น้องสาธุทุกหลายวันนี้ดีใจทุกที่ที่มีโอกาสมาเจอกันตรงนี้สำหรับการเจอกันตรงนี้ผมอยากทุกคนเปิดใจไปทีครับเปิดใจเรามันสายพัดลมหรือสายไปสมานี่ยังมีนะพัดลมกลางคืนถ้าติดดามีควงด้วยอย่าไปทำอย่างนั้นปากเป็นจุดที่ท่านความสนใจมากอย่าให้มีสิ่งปฏิกิริยาจากปากโดยเด็ดขาดสวัสดีครับพี่น้องที่ทุกหลายวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้มาเจอการลงทุนวันนี้เป็นการพัฒนาเสียงภาคของเราซึ่งศักยภาพของเราอร่อยมากเพราะแรกที่แบบแรกที่ทำไมแรกเลยอาจารย์ก็แรกที่ทำไมก็ปากมันแห้งอ่ะเพราะปากมันแห้งก็แรกที่และปากแห้งก็แรกที่ยิ่งแรกยิ่งเลียยิ่งเลียยิ่งแห้งยิ่งแห้งยิ่งแรกสุดท้ายเลยติดนิสัยแรกเป็นเลียในปากเลยแล้วมันจะงามที่ไหนน่ะพูดใครเรื่องของเราเป็นความรู้เราแพ้เราเปลี่ยนตายแล้วเกิดกำลังพูดอยู่ช่างภาพถ่ายภาพพอดีขอให้ทุกคนตั้งใจว่าถ้าถ่ายภาพนี้มาแล้วรูปมันทุเรศอะไรไปติดก่อนแล้วถ้าเราไม่แลกลิ้นก็ไม่มีทางได้รูปแบบนี้จากเราแน่นอนอย่าไปแลกมันเขาบอกอาจารย์ถ้าเวลาปากมันแห้งทนไหวทำไงถ้าทนไม่ได้มีวิธีแก้วิกฤตให้นะเอาไว้ใช้เป็นครั้งคราวถ้าทนไหวให้เน้นปากเอาไปเลียข้างใน